จากนั้นมากันที่ช่วงรากหญ้ากีฬาไทยนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของทีมแฮนด์บอลชายหาดโรงเรียนประชามงคลอยู่ที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามจากรายงานเลยค่ะสวัสดีครับรายการกีฬาไทยวันนี้เดินทางมาที่บ้านไกลเกรียงตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเหตุผลที่เราเดินทางมาที่นี่เพราะว่ามีน้องๆทีมแฮนด์บอลชายหาดโรงเรียนประชามงคลอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะครับมีประชากรประมาณสัก80กว่าหลังคาเรือนนอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วยังมีอาชีพทำประมงน้ำจืดเพราะว่ามีพื้นที่ติดกับเขื่อนศรีนครินทร์นะครับวันนี้น้องดาบือและน้องผู่นะครับเป็นนักแฮนด์บอลชายหาดของโรงเรียนประชามงคลจะพาเรานะครับมาดูวิถีชีวิตการทำประมงน้ำจืดอ่ะน้องผู่น้องดาบือวันนี้เราเตรียมอะไรมาครับตะข่ายครับตะข่ายหยิบมาหน่อยครับหยิบตะข่ายมาหน่อยนี่ตะข่ายนะครับวันนี้จะพาเราลงเรือลำนั้นนะครับโดยน้องดาบือจะเป็นคนนำไปครับโอเคไหมพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไปเลยไปครับที่บ้านไกลเกรียงตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับมีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ประมาณ70หลังคาเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงน้ำจืดเพราะมีพื้นที่ติดกับเขื่อนศรีนครินทร์อย่างเช่นวันนี้นะครับน้องทั้งสองคนพาทีมงานของเราลงเรือหาปลาเพื่อเป็นการสาธิตให้เห็นถึงวิถีชีวิตในช่วงว่างเว้นจากการซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดที่โรงเรียนประชามงคลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีน้องๆก็จะมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพและหารายได้เสริมโดยเฉพาะน้องภูรีตั้งจิตนะครับนอกจากจะหาปลาเก่งแล้วยังช่วยคุณพ่อต่อเรือประมงไว้ใช้งานเองและใช้แข่งขันในช่วงเทศกาลต่างๆด้วยนะครับซึ่งคุณพ่อของน้องสนับสนุนให้น้องเล่นกีฬาแฮนด์บอลชายหาดอย่างเต็มที่เพื่อโอกาสทางการศึกษาล่ะครับถ้ามีงานไร่ก็ช่วยกันทำไร่ครับว่างก็หาปลาก็มาทำกับข้าวกินกันนะครับน้องภูเขาหลังจากที่ไปเล่นกีฬาแฮนด์บอลเนี่ยคุณพ่อรู้ไหมครับว่าเขาไปเล่นกีฬาแฮนด์บอลรู้ครับรู้ครับแล้วหลังจากที่เขาไปเล่นเนี่ยเขาพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมกลับมาก็เหมือนเดิมแล้วคุณพ่อสนับสนุนให้เขาเล่นก็สนับสนุนนะครับไม่ได้บังคับเขาไม่ว่าการเรียนการเล่นเราก็ไม่เคยบังคับครับอนาคตวางเป้าหมายกับลูกชายเราไปบ้างไงก็ให้เขาเรียนสูงๆนะครับเดี๋ยวแต่เขาไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับเขาอยากเรียนให้เขาเรียนคุณผู้ชมครับระยะทางจากบ้านไกลเกรียงตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีถึงโรงเรียนประชามงคลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีที่น้องๆเรียนอยู่ประมาณ40กิโลเมตรแต่เนื่องจากเส้นทางภูเขามีแต่หินขรุขระเลยต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า2ชั่วโมงนะครับทำให้เด็กๆต้องมากินนอนฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนซึ่งทีมแฮนด์บอลชายหาดโรงเรียนประชามงคลเขาจะแบ่งออกเป็น2ทีมก็คือทีมชายและก็ทีมหญิงอายุระหว่าง13ถึง18ปีฝึกซ้อมทุกวันหลังเลิกเรียนนะครับภายใต้การสนับสนุนของผอ.แมนพรหมพิมานผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีครูเบิร์ตปรีชาไหมธรรมจักรเป็นผู้ฝึกสอนล่ะครับเราจะสนับสนุนกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลแล้วก็แฮนด์บอลนะครับซึ่งแฮนด์บอลนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เน้นเด็กที่เรียนหอพักนะครับเพราะว่าโรงเรียนประชามงคลเนี่ยนักเรียนมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับดังนั้นในการสนับสนุนด้านศักยภาพด้านกีฬาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสานต่อแล้วก็เน้นในเรื่องของศักยภาพของนักเรียนที่ไม่เน้นวิชาการนะครับเราก็จะส่งต่อในการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับขอขอบคุณรากหญ้ากีฬาไทยนะครับที่ให้ความสำคัญกับกีฬาแฮนด์บอลชายหาดของโรงเรียนประชามงคลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือโดยตัวผมเองครับเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดนะครับแล้วก็ได้มาทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มาฝึกฝนนักเรียนนะครับที่เขามีโอกาสนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหาความถนัดทางด้านกีฬาชนิดไหนสิ่งที่ผมมุ่งหวังนะครับสำหรับนักกีฬานะครับถ้าเขาได้
เหรียญรางวัลนะครับหรือจะมีโอกาสต่างๆหรือว่าเขาได้ไปเรียนต่อในกีฬามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่เขารองรับนะครับผมในนามผู้สอนผมแค่นี้ผมก็ดีใจมากๆนะครับคุณผู้ชมครับการให้โอกาสทางการศึกษากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆผ่านความสามารถด้านกีฬาแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยยังคงยึดหลักความเท่าเทียมทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อีกนัยยะหนึ่งที่สำคัญนะครับยังเป็นการพัฒนากีฬาแฮนด์บอลซึ่งเป็นชนิดกีฬาสากลที่มีแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์จากระดับรากหญ้าสู่ทีมชาติไทยในอนาคตอีกด้วยเพราะรากฐานของกีฬาคือการพัฒนาเยาวชนมานิตภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีฉิมจิ๋วรายงานสามคนเฮ